สวัสดีค่ะจากวัดไร่องค์พยอมค่ะวันนี้ก็จะพามาดูว่านงาช้างนะคะว่านงาช้างแคระนะคะหรือบางคนจะเรียกว่างาช้างญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอันนี้วัดไร่องค์พยอมได้มาต้นเดียวนะคะต้นเล็กๆต้นเดียวจริงๆแล้วก็มาทําหักบาลังพยอมก็เลยเอากิ่งมาปักชำจักชำเข้าไว้นะคะตอนนี้เขาเกิดมาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแยกใส่กระถางเล็กๆสวยๆน่ารักน่ารักกันนะคะไปดูกันค่ะอันนี้ก็เป็นกิ่งที่บาลังพยอมทำหักนะคะคือเขาล่วงลงจากกระถางนะคะนี่ค่ะเอามาจิ้มเข้าไว้เขาก็แตกหน่อขึ้นมานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็แยกเอาต้นของเขามาปักชำใหม่ได้นะคะก็เป็นการขยายพันธุ์อีกอย่างหนึ่งนะคะหลายคนนะคะมีการถามว่าทำไมใบเขาถึงแบแบแบบนี้ทำไมไม่กลมเหมือนแบบต้นแม่เขาแบบนี้นะคะนี่ค่ะเขาจะกลมอวบใหญ่แน่นนะคะแต่ทำไมเวลาเป็นหน่อขึ้นมาใหม่ทำไมถึงเป็นใบแบแบแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการขยายตัวของเขานะคะต้นแรกๆขึ้นมาก็จะแบแบบนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเขาก็จะกลมนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ค่ะต้นนี้นะคะตอนแรกก็ยังแบอยู่นะคะส่วนมาถึงต้นนี้กลมแล้วนะคะนี่ค่ะกลมแน่นเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาแยกใส่กระถางให้ดูสวยงามนะคะเราก็จะใส่กระถาง4นิ้วนะคะ4นิ้วหรือ3นิ้วก็ได้นะคะถ้ามี3ก็ใส่3ถ้ามีไม่มี3ก็ใส่4นิ้วได้เลยนะคะแต่บางที่นะคะเขาก็จะใช้หินภูเขาไฟใส่แทนนะคะเพราะว่าไม้ประเภทนี้ไม่ต้องการน้ำเยอะนะคะอันนี้ก็ลดน้ำอาทิตย์ละครั้งก็พอนะคะถ้าลดมากไปเดี๋ยวจะเน่านะคะจาก1กระถางนะคะที่เราซื้อมาเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็ปลูกมาจนต้นเขาเติบโตก็พอดีเขากระถางร่วงลงมาจากโต๊ะนะคะก็ทำให้กิ่งของเขาหักบาลังพยอมก็เลยเอามาปักแล้วเขาก็แตกแขนงมาเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะได้ว่านงาช้างจิ๋วสวยๆแบบนี้นะคะเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะเป็นไม้มงคลเป็นไม้ฟอกอากาศได้อย่างดีนะคะตั้งบนโต๊ะทำงานใส่กระถางสวยๆนะคะตั้งบนโต๊ะทำงานใช้หินสวยๆใส่ตรงปากนี่นะคะบารังพยอมก็เคยทำให้ดูนะคะสำหรับการตกแต่งกระถางนะคะแต่ตอนนี้ชุดนั้นก็จำหน่ายไปหมดแล้วนะคะอันนี้ก็เลยมาทำชุดใหม่นะคะถึงเมื่อก่อนนี้บารังพยอมจะซื้อมาในราคาที่สูงนะคะแต่ช่วงนี้ราคาเขาก็จะด้อยลงมานะคะแต่ก็ยังนับว่ายังพอจับต้องได้นะคะสำหรับว่านงาช้างแคระจิ๋วแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะกดให้เขาแน่นลดน้ำอาทิตย์ละครั้งนะคะถ้าลดมากไปเดี๋ยวรากเขาเน่านะคะนี่ค่ะเราก็จะได้สวยๆแบบนี้นะคะตกแต่งซะหน่อยใส่กระถางเซรามิกหรือใส่แก้วกาแฟเล็กๆสวยๆน่ารักน่ารักก็ได้นะคะนี่ค่ะจากต้นแม่นะคะต้นแม่เขา1ต้นนะคะแล้วก็มาเป็นต้นนี้นะคะจากนั้นก็มาเป็นต้นนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นต้นนี้นะคะนี่ค่ะก็ได้มาอีกนี่ค่ะจากกิ่งที่เขาหักแบบนี้นะคะเราก็มาจิ้มไว้นะคะเราก็จะได้หน่อที่สวยงามคัดเลือกได้เลยนะคะที่เราจะเอามาชำนะคะอันนี้กิ่งเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรโดนนะคะหักแล้วก็หากิ่งไม่เจอด้วยนะคะก็ได้ทั้งหมดเลย10กระถางนะคะนี่ค่ะ
้ค่ะอันนี้4 5 6 7 8 9 10นะคะก็ได้มา10กระถางสำหรับว่านงาช้างจิ๋วนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาย้ายต้นกล้าของว่านงาช้างแคระนะคะนี่ค่ะจากต้นแม่พันธุ์ต้นไม่ใหญ่โตมากนะคะเพราะว่าเพิ่งได้มาปีเดียวนะคะแต่ก็ได้มาในราคาที่สูงนะคะตอนนี้ก็มาได้ต้นหน่อพันธุ์ขึ้นมานะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ